พวกเราได้ดูเกี่ยวกับวิดิทัศน์นะครับของเรื่องที่แล้วที่เกี่ยวกับเรื่องของความบาดหมางใจของเพื่อนที่ทำงานด้วยกันนะครับเข้าใจว่ากรณีศึกษานะครับเรามีเยอะแต่ว่าเราก็คงใช้เวลาตรงนี้เน้นเฉพาะกรณีศึกษาที่จำเป็นให้พวกเราดูนะและพวกเราเองก็ต้องเรียนรู้นะครับอีกกรณีศึกษานะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในแง่ของการออกไปสังเกตนะครับกรณีชู้สาวกับพนักงานในสถานประกอบการตรงนี้พูดอย่างนี้เราอย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกนะที่จริงไม่ได้เรื่องสนุกเลยแล้วเหตุการณ์พวกนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ไหนก็ตามครับอะไรครับคือสาเหตุของการเกิดเรื่องเหล่านี้เป็นไปได้ครับที่ว่านักศึกษาของเราส่วนใหญ่ครับเราใช้ชีวิตในมหาลัยการคบค้าสมาคมก็อยู่เฉพาะในกลุ่มเพื่อนนะมีอะไรก็แลกเปลี่ยนขึ้นกันแล้วกันเท่าที่ได้แต่พอเราไปสากิจไปที่สถานประกอบการจริงๆครับคนที่เป็นหัวหน้างานหรือคนที่เป็นรุ่นพี่นะครับพวกนี้เขาทำงานได้สำเร็จแล้วนะครับเขามีอะไรที่ดีกว่าเพื่อนที่อยู่ในมหาลัยหลายอย่างเช่นบุคลิกในการแต่งกายก็ดีนะครับมีเงินดวงเงินเดือนนะมีเขาเรียกมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพแถมพูดจาดีเอาใจตรงนี้ก็มีส่วนหนึ่งครับที่ทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเขวไปกับเขาและสิ่งที่เขวนั้นนะครับมันก็ส่งผลให้เกิดกรณีที่เป็นชู้สาวหรือกรณีที่มีความพันกับพนักงานตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กระทบกับเราเท่านั้นมันกระทบกับมหาวิทยาลัยกระทบกับอาชีพของเราตัวเราเองครับในหลายๆเรื่องเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนกับเรคคอร์ดเป็นข้อมูลที่ถูกนะถูกจารึกถูกบันทึกเอาไว้นะถึงใครไม่รู้แต่มันก็อยู่ในใจเราตลอดอันนี้ชมนิดนึงครับว่ากรณีชู้สาวกับพนักงานในสถานประกอบการเนี่ยเป็นยังไงครับเชิญชมครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะทานน้ำก่อนขอบคุณค่ะน้ำมาฝากครับเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวพี่ไปส่งครับเราดูวิธีทัศน์แล้วนะถึงแม้ว่าตัววิธีทัศน์เนี่ยจะสั้นนะครับแต่ถ้าคนที่เข้าใจตรงนี้วิเคราะห์เป็นเนี่ยก็จะรู้ว่าโอเคมันมีกรณีชู้สาวเกิดขึ้นนะครับดูจากตรงไหนล่ะลองคิดดูสิที่จริงแล้วถ้าเราสังเกตนะครับเห็นได้จากตอนที่ผู้ชายนะครับถือแก้วน้ำเข้ามานะถือแก้วไอ้กาแฟเย็นหรืออะไรเข้ามาเนี่ยมาถึงปุ๊บวางที่หน้าโต๊ะผู้หญิงแล้วบอกว่าเป็นไงเหนื่อยไหมแล้วส่งแก้วน้ำให้นะฮะแต่เวลาส่งแก้วน้ำให้นะครับมือไม่ได้อยู่ที่แก้วน้ำมาแตะมือผู้หญิงนะซึ่งตรงนี้มันสื่อถึงความสนิทสนมนะถ้าผู้หญิงโดยทั่วไปนะครับถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเนี่ยเราก็ต้องปฏิเสธตรงนั้นนะครับหรืออีกกรณีครับตอนที่ผู้หญิงเขาแต่งตัวแล้วเดินออกไปเห็นไหมตอนที่เย็นที่ผู้ชายรออยู่ที่รถเนี่ยพอเขาเดินไปปั๊บมีพนักงานคน2คนที่อยู่ใกล้ๆประตูเนี่ยแอบมองแล้วซุบซิบซุบกันก็เริ่มมองตามอันนี้แสดงว่าเหตุการณ์พวกนี้มันไม่ได้เกิดครั้งเดียวมันต้องเกิดหลายครั้งจนทั้งเป็นที่รู้กันแล้วคนเหล่านั้นก็แอบซุบซิบพินทาตรงนี้เป็นลักษณะของการแสดงทิ้งความที่สัมพันธ์หรือแม้แต่การขึ้นรถไปกับเขาเนี่ยถามจริงครับว่าถ้าเราไม่สนิทนะเราขึ้นรถไปกับเขาไหมในขณะที่เขาเป็นชายเราเป็นหญิงไปด้วยกันเนี่ยเหมาะไหมตรงนี้ก็อยากจะเตือนพวกเราหลายอย่างครับว่ากรณีอย่างนี้ครับต้องระมัดระวังตัวนะการเป็นผู้หญิงออกไปสากิจครับแน่นอนครับ
ทุกคนก็จะมองเพราะว่าวัยที่กำลังสดใสของพวกคุณเนี่ยเวลาไปทำงานเนี่ยครับพวกรุ่นพี่เขาก็อยากจะคบค้าอยากจะสมาคมเพราะว่าถือว่าเป็นวัยที่ทำให้เราเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่พูดคุยกันได้สนุกสนานแต่บางครั้งเนี่ยครับความสนิทกันมากๆเนี่ยมันอาจจะส่งไปถึงความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นการชู้สาวได้นะครับปอนครูย้ำเห็นว่าเห็นแม้ตั้งแต่เอาของมาฝากนะในการไปกับเขาหรือการที่คนอื่นมองซุบซิบปินทาเหล่านี้มันเป็นตัวสื่อทั้งสิ้นนะครับ อีกหลายอย่างครับแม้แต่การนั่งรถไปกับผู้ชายขึ้นรถไปนั่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกเขาไปไหนแต่วิธีการตรงนั้นก็บอกให้รู้ว่ามันเป็นการสื่อนะมันเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องหลายๆเรื่องจริงๆแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีนะในสากลหลายแห่งมีเกิดขึ้นครับนี่ขนาดเป็นเรื่องแค่ฉายธรรมดาว่าเป็นลักษณะของกรณีชู้สาวเล็กน้อยแต่บางเรื่องพอมันเป็นขึ้นจริงๆครับบางทีไปเกี่ยวข้องกับสามีเขาภรรยาเข้ามาโวยวายที่ทำงานมีการทะเลาะกันนะครับแล้วเด็กคนที่ไปสากลเองก็อยู่ไม่เป็นสุของค์กรก็รู้สึกว่าอ้าวเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาแล้วรับเด็กเข้ามาเนี่ยแต่มามีอะไรเกี่ยวข้องกันทำให้เกิดเรื่องเกิดราวพูดได้ว่าในแง่ของการบริหารบุคคลนะครับเขาคงไม่มีความสุขมากเท่าไหร่เพราะว่าเราไปสากลก็เหมือนกับคนที่ไปทำงานร่วมกับเขาแต่ถ้าไปเราไปทำงานร่วมในบริษัทเขาแล้วเราไปเกิดข้อปัญหาเหล่านี้มันเป็นเรื่องยุ่งยากหลายคนอาจคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวในทัศนะที่คุณคิดแต่ในความจริงมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของส่วนรวมอย่าลืมครับออกไปสากลคุณไม่ได้ไปด้วยตัวคุณเองเท่านั้นคุณพกพาเกียรติยศชื่อเสียงของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่คุณเรียนเนี่ยไปด้วยเพราะนั้นสิ่งอะไรก็ตามที่คุณทำนะครับมันจะสะท้อนภาพให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่ถ้าหัวหน้ามองปุ๊บมีกรณีเกิดขึ้นเขายังคิดต่อไปว่าแล้วคนอื่นๆล่ะเด็กอื่นๆเป็นยังไงปีหน้าปีถัดไปเราอยากได้นักศึกษาหรือว่าผู้เรียนจากหน่วยงานนี้มาฝึกมาเตรียมมาฝึกสากลอีกหรือเปล่ามันส่งผลกระทบหลายๆเรื่องนะครับโดยเพราะยิ่งชื่อเสียงถ้าเป็นผู้หญิงด้วยครับความเสียหายที่เกิดกับตัวเราเองเนี่ยมันมากมายเพราะนั้นอันนี้ก็เตือนพวกเราไว้ให้ดีครับว่าการประพฤติปฏิบัติตนนี่ครับบางครั้งเนี่ยต้องระมัดระวังคุณจะบอกว่าไม่มีอะไรครับแต่ในความว่าไม่มีอะไรในสายตาเรากับสายตาคนอื่นนั้นมันไม่เหมือนกันไม่ตรงกันเพราะอย่าทำอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ล่อแหลมเป็นสีที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนะที่จริงแล้วถ้าเขาเอาน้ำมาให้ครับเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นทั่วทั่วไปเราก็ขอบคุณสวัสดีเขานะครับหรือว่าจะชวนกลับบ้านไม่เป็นไรค่ะเพราะตรงนี้เราขึ้นรถเมล์ตรงนี้เรามาต้นที่นี่เราไปประจำหรือถ้าจะไปก็ควรจะไปกับเพื่อนชวนเพื่อนไปด้วยอย่างนี้มันจะดูรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ารังเกียจนะครับอันนี้ก็ขอเตือนพวกเราไว้นะครับว่าการทำตัวเกี่ยวเรื่องของการทำเรื่องเกี่ยวชู้สาวอะไรก็ตามในองค์กรนี่ครับถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายกับตัวเองแล้วก็กับมหาวิทยาลัยด้วยหรือกับหน่วยงานด้วยครับก็ให้ระมัดระวังครับ